สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่บ้านพี่ชื่ออะไรนิดใช่ไหมชื่อนิดใช่ไหมคะ อยู่บ้านพี่นิดนะคะอยู่ที่พัทยาเลยนะคลาสสิกการ์เด้นโฮมนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูสวนเนาะแกปลูกมะละกอด้วย เดี๋ยวสวัสดีก่อนแล้ว สวัสดีก่อนด้านไหนด้านนี้เหรอใช่ค่ะมอยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพาเดินดูเนาะอันนี้ก็ปลูกมะละกอไม่มะละกอนะอันนี้เหมือนเพิ่งเกิดมาหรือเปล่าอันนี้ดกมากเลยอ่ะอุ้ยลูกใหญ่นะอันนี้เป็นใบมะกรูดมะนาวหรือเปล่าเนาะใช่มะนาวไหมมะนาวนั่นไงต้นที่แก่ใช่ไหมคะจะมีด้านเหลืองหน่อยนึงไอ้ต้นนี้พูดตายไงที่พวกพี่พากันกินลูกยาวๆมะละกอไอ้มะละกอหลังบ้านเป็นคนปลูกนะแกมีสามีคนฟินแลนด์นะคะนี่นะลูกดกมากเลยบอกว่าสามีเป็นคนปลูกนะนี่นะอันนี้ก็พริกฟินแลนด์น้องตายแม่ดูมิกะนะคะมากับมิกะเนาะไปเมื่อกี้ไปตลาดมาแล้วก็ไปซื้อพวกปลานะคะพวกส้มตำอะไรเงี้ยจะมาตำกินนะคะข้าวเหนียวเนาะนี่นะเครื่องหนังไก่อ่ะแล้วก็พวกนี้หน่อไม้อันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านมีสระว่ายน้ำด้วยนะเหมือนเป็นโครงการของเขาอะนู่นสระว่ายน้ำเนี่ยฝั่งนู้นจะพาเดินไปดูแต่มีเด็กเล่นอ่ะมันก็ไม่อยากจะไปถ่ายเขาเนาะนี่นะคะบรรยากาศคือเข้ามาอยู่ทางถะอยู่แถวพัทยาหนองปลือนะคะเห็นไหมนี่นะจ๊ะก็คุยกันทางเฟซแกติดตามทาง YouTube นะคะก็เลยนัดกันมากินข้าวอะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่บ้านแกทางข้างหน้าบ้านนะคะนี่เห็นไหมร้อนไหมมิกะเพิ่งไปอาบแดดที่จอมเทียนมานะคะจอมเทียนกินกาแฟดันไหมฮะดันไหมดำมาแดงอาบแดดจนเป็นสีฮาลังก็ขี่จักรยานกระสุนอาราวพกรูปแบบอะไรพี่นิดบอกว่าให้ไปขี่จักรยานชมหมู่บ้านนะคะนี่นะเอมีอันนี้มิวไปซื้อขนมไปตลาดผู้ใหญ่กุยหรือเปล่าเมื่อกี้ที่พัทยานะคะไปมิวเคยไปเดินแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่อยู่กับแม่มาทำเป็นแม่บ้านนี่เนาะตอนไหนก็ไปเดินนะคะนี่ก็ไปซื้อขนมไส้มานะคะ20บาทหิวกลืนน้ำลายตามมาเมื่อกี้เอาทำไมแดดไอ้นั่นแดดลูกเจอกันนะคุณแม่คุณเอาเลยนี่นะของสุดตามจ้าพริกน่ะรู้ไหมพริกต้มนั้นเนี่ยเผ็ดแม่เนี่ยพริกเนี่ยไม่เผ็ดมากแต่ก็เผ็ดถ้าใส่เยอะๆพี่เก็บแช่ใส่ตู้เย็นเนี่ยแฟนที่มาก็ยังจะได้กินมันจะเขียวแล้วมันก็จะแดงใช่ไหมไอ้นี่มันยังไม่สุกเฉยนะแต่แดงพี่เก็บในตู้เย็นMalakotilatuksen helposti. Minä tiedän, näin pieni puu voi tulla, näin iso malakoa. Mikä? Pieni puu, mutta iso malakoa tulee jo. Malakoa dok maakli. Hän sanoo hänen mies.
ล่ตาตมาเหลือ2ชิ้นเอาไว้กินที่ห้องไปดูนี่ตำส้มตำค่ะเริ่มหิวแล้วไปซื้อกุ้งมานะกำลังจะครกครกเล็กมากเลยนะตำอยู่คนเดียวนะเนี่ยพี่จะใส่ไม่เกี่ยวไหมเดี๋ยวลวกกุ้งก่อนนะพ่อลวกกุ้งลวกกุ้งเก็บอันนี้ให้เนี่ยน่ากินมากเส้นมันอ่ะเพราะว่ามันมีลูกหางด้วยไงลูกหางลูกเล็กด้วยไงต้องใส่หัวเดียวก็เหลือเกินหัวเดียวหมายถึงว่ากระเทียมกระเทียมหัวเดียวใช่ไหมเราชอบกินหัวเราชอบกินแผ่นเดียวพอถ้ามันเยอะก็เต็มหัวเนาะใช่ตำกินใส่ถ้วยอย่างนี้เลยเมื่อเช้าต้มตำน้ำฟองมันเยอะแล้วพี่ก็เด็ดมาดีกว่าเราทิ้งกันพี่ก็ฝังบางทีพี่ก็ให้ข้างบ้านไม่ให้ข้างบ้านพี่ก็ใครอยากเอาพี่ก็เอาไปให้เองที่ช่วงเมื่อกี้มันสุกแล้วมันกินไม่ทันเลยลูกยาวไอ้ลูกยาวอยู่ในตู้นั่นก็อีก3ลูกนั่นแหละแต่มันคงไม่สุกเลยที่ว่ามันคือจะลูกดุกนะหึลูกดุกใช่ใช่กินได้นะคะกินเยอะกินกินให้เยอะๆพี่กินเยอะก็พากันอ้วนนะเนี่ยกลับไปพี่นั่งกินเป็นเพื่อนเฉยได้หนึ่งนั่งนั่งพี่อยากกินอะไรพี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บนึงตลาดก็ง่ายสะดวกนั่นแหละพี่ก็ขี่ไปทุกวันเนาะมันมีทุกวันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไปอีกสักพักก็เห็นเยอะก่อนกลับไปอีกรอบก็ได้คนคงจะเยอะเดินอันนี้เราไปอันนี้เคยไปได้ตลาดเนี่ยตอนนั้นที่อยู่กับแม่ไปบ่อยช่วงที่ยังไม่อยู่ไปอยู่ฟินกินพากันกินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวไปนู่นก็ไม่ได้กินคิดถึงตอนตัวเองหรือว่าอร่อยเนาะใช่ซุปตำไหนก็ลดประมาณนี้แหละเปรี้ยวหน่อยนึงท่านนะมันก็เปรี้ยวมะเขือเทศด้วยนะเพราะมะเขือเทศเนี่ยลูกเบี้ยนี่มันเปรี้ยวมะเขือเทศวันหน้ามาก็มาอีกมาหาพี่อีกมาถ้าพี่ไปเนาะก็คงมาปีหน้าพี่กลับกันยาตุลาหรือมั้งไม่กันยาก็สิงหาปีหน้าถ้าเหมือนถ้าว่าไปนะถ้าไปเดี๋ยวพี่เอาแฟนพี่มา5เดือนแล้วก็พาไปด้วยกันใช่ไหมใช่แต่พี่คงไม่ไปคนเดียวหมายถึงว่าแกคงทำเรื่องแล้วแกก็บินไปก่อนอาจจะเดือน2เดือนแล้วพี่ไปอย่างนี้ดูก่อนว่ามันจะผ่านไหมเพราะแต่ละปีเพราะว่าแต่ละปีไม่เหมือนกันทุกวันนี้เริ่มยากแล้วทำไมถ้าถ้าให้พี่ก็ไปถ้าไม่นะพี่ก็ไม่ไปอย่างนี้นะไม่นะกินไหมเนี่ยกระหล่ำกินไหมถึงไหมบอกให้แกกินได้เยอะเพื่อนมันไม่มีอยู่ฟินกินเยอะป้าระยองสวัสดีป้าระยองกูดเอ๊ฟินแลนด์ yes no ครับบอกแกกินเยอะพี่น่ะกินบ่อยยิ่งถ้าไปนาเกลือน่ะยิ่งเยอะมีแค่ตัวเล็กๆในแช่แข็งอ่ะเป็นแบบ
ตัวขดๆอยู่เนาะที่มันแพ็คเหมือนที่เราไปซื้อตามโลตัสแมคโครอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะหอมกลิ่นเนี่ยพี่กินไม่เป็นนั่นเองผักนะกินเยอะเรียกอะไรเรียกหางกระรอกเห็นเนื้ออะไรเขาเรียกฟูฟูอะไรนั่นเองเออถือพงเห็นไหมในขนาดตอนนี้ยังแก่เลยถ้าเอาอันใหญ่ยังไม่แก่ตรงหัวมันเหนียวมากเลยนั้นถ้าเอาอันใหญ่เคี้ยวไม่ได้เลยสงสัยมันแบบเอาไปแกงหน่อไม้ว่ะพี่ว่าเนาะเคี้ยวไม่ได้เอาไปแกงมันกินเยอะๆอยู่นี่พี่ได้กินบ่อยอยู่แล้วนึกว่าเรียนไปโทรไม่ไปเรียนกลับไปนี่ไปเรียนอีกใช่ไหมคอร์สมันเรียนทันไหมไม่อันนี้เรียนสายชีพมันจะต่อสายชีพต่อไหมสายชีพมันให้กำหนดกี่ปีหลายอาทิตย์ไม่รู้แล้วแต่บางทีครัวก็2ปีผู้ช่วยอันเมื่อกี้เราเรียนถึงปีไหมถึงปีเมื่อกี้เรียนเขาบังคับเรียนภาษาดิไม่ใช่ไม่ได้เรียนพื้นฐานก่อนมาใช่1ปีเนี่ยเมื่อกี้เองบังคับเรียน1ปีอ๋อถ้าไปอีก1ปีใช่มั้ยไม่รู้ว่าเรียนนานมั้ยเอาวิทยาคมวิ่งกับก็แต่ก็ทําตัวอยู่บ่ตะสายอาชีพนี่คือแบบนี้ไอ้ที่ว่าเราจะไปโรงพยาบาลใช่ไหมที่เป็นสายอาชีพเหมือนเราเรียนเราอยากทำงานนะเหมือนเราอยากไปทำงานในโรงพยาบาลหรือว่าทำกุ๊กอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเราต้องไปเรียนเราชอบอะไรเราอยากไปอยู่โรงพยาบาลทำงานนี่เป็นบ้านพักไหมบ้านพักคนชราหมายถึงว่าถ้าเราสายอาชีพเราก็เป็นเหมือนผู้ช่วยอย่างนี้ใช่ไหมไปเรียนเราก็ทำไปก่อนถ้าไม่เวิร์กก็เราก็เปลี่ยนได้นี่ใช่ไหมเปลี่ยนได้ที่นู่นก็ให้โอกาสเยอะก็ทำพี่ยังอยากไปอยู่เลยพี่ว่าเอาทำไมเธอไม่พาฉันไปอยู่สัก7ปี8ปีเธอ60แล้วก็ไม่ต้องไปหรอกหนูอยากกลับมาที่ไทยดีกว่าที่นู่นหนาวร่างไม่ฉันก็ยังพอมีแรงอยู่ทำไมเธอไม่ให้ฉันไปอยู่นู่นก่อนแล้วก็ไปอยู่ไทยนั่นแหละที่ว่านี้ค่าเงินก็ดีกว่ากันใช่ไหมล่ะอย่างบ้านเรานี่พี่ไปทำงานที่นี่นะเหมือนนักหนุ่มใหม่เลยนะสตาร์ท15,000นะเหมือนนักหนุ่มใหม่เออไม่มีใครมาจอดขวางถนนอย่างนี้ต้องจอดถ้าคนรู้ก็จะจอดเสียบข้างๆอย่างนี้ถ้าเกิดเข้ามาดูบ้านใช่ก็ไหว้นะบางทีคนในหมู่บ้านนี่แหละขับรถยนต์มาไหว้เพราะว่าเขาอยู่ไกลไงจะเดินไปดูเหมือนเล็กๆกันหลายหลังนั่นเองมิวขี่จักรยานไปดูให้แฟนขี่ป้าขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมมาจะเห็นนะแกแกะไม่ได้แกไม่มีเล็บไม่แกะให้แกกินแกไม่มีเล็บนายแกเอาขี้อ่ะเหรอแกก็เริ่มนั่นเนาะแกชอบใช่ไหมกินกุ้งอย่างเงี้ยแกชอบเลยนะให้แกกินเยอะๆสวัสดีปลาเดียวนัวแต่ภาษากินก็ยากนะยากมันไปตัวจำขนาดภาษาอังกฤษแล้วว่าจำได้เท่านี้ไปเอ็นมุนอีบีซีดีอะไรแบบไม่ใช่ตอนนี้มีที่เรียนครูเมีฟินฟินที่เปิดโรงเรียนก็มีนะอยู่ทางพัทยาใต้นะคนฟินสองคนใช่เป็นคนฟินที่แบบอยู่นานเขาจะมีการคอนโดเป็นร้อยห้องนะแล้วข้างล่างเขาทำเป็นโรงเรียนแล้วก็จะมีแต่เด็กฟินที่พ่อแม่เอามาอยู่นี่ไปเรียนข้างล่างข้างล่างก็เหมือนโรงเรียนอนุบาลเลยนะเห
เหมือนโรงเรียนคือกลัวแม่หรอขี้มันเหรอเป็นไส้ใช่ไหมเป็นอะไรอ๋อขี้ออกเรากินทั้งหมดนั่นแหละกินทั้งหมดนั่นแหละถ้าแกกินเยอะพี่กินเป็นเพื่อนไหมไม่เน้นถ้าแกกินเยอะต้องกินกับกระหล่ำสิมันถึงจะไม่คาวโอเคแค่หลอดกระหล่ำให้แกลองกินหน่อยจะกินเป็นไม่เชื่อมินะ we get the burger yes yes I like this with the น้ำพริกกะปิชอบกินอะไรกับน้ำพริกกะปิโอ้ไม่บอกเมื่อกี้แกได้ซื้ออยู่ตลาดน้ำพริกกะปิอยู่ตลาดที่นี่บอกแกกินจะได้ดับคาวแล้วถ้าจะมาบอกกูเพื่อนเนี่ยบอกกับแกก็คงจะคิดถึงคิดถึงอาหารไทยมันอยู่นานอยู่นะ5อาทิตย์ปกติเพื่อนแฟนพี่มาแกมาแกมาพักนี่นะแต่ก่อนแกอยู่โรงแรมแต่ที่นี่แกยังมีเพื่อนมั้งแกก็มานอนห้องนี้ล่ะมาพักอยู่นี่เลยก็เพื่อนมาอยู่กับแฟนพี่เองพี่ก็อยู่ห้องนู้นใช่ไหมล่ะกับแฟนตอนกลางวันพี่ไปทำงานแกก็อยู่กับเพื่อนมีเพื่อนอยู่แต่กลางวันเพื่อนแกก็ไม่อยู่นะเอามอเตอร์ไซค์ไปหาขี่เล่นอะไรในเมืองอย่างเงี้ยแกมานอนที่นี่แล้วนะคะตอนนี้ก็พี่กาจะกินผลไม้สับปะรดหน้าแดงมากอัปเดตจนโอ้โหดูผิวนะคะ too much sun and spicy food ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสาวบริรัมด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะไปเจอตลาดไอ้นี่ตื่นเต้นเดี๋ยวน่ากินมากเลยโอ๊ยอ่ะอย่าเดินถ้าเดินก็เหนื่อยนะมิวถ้าเดินก็เหนื่อยนะเหนื่อยเพราะว่ามันใหญ่นะเนี่ยหมู่บ้านเขาอะมันดูปากทางเข้ามาเหมือนจะไม่เยอะหลายไอ้นั่นแกอ้อมให้แกอ้อมไปซ้ายออกมากลางไปวงเวียนแล้วก็นั่นจะได้เห็นทุกหลังนะไอ้กระโวยมันชั่วร้ายสิติกำลังสร้างยังไม่เสร็จด้วยพี่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปเป็นเดือน2เดือนแล้วล่ะหลังใหญ่โครงการเขาใหญ่แต่ในนี้ประมาณ3หลังที่กำลังประกาศขายก็เหมือนกับว่าบางคนก็คือจะกลับประเทศตัวเองไม่มาอยู่แล้วนั่นแหละเขาก็เลยขายออกไงบางคนก็จะไปซื้อประจุอย่างนี้ไปอยู่สถานที่นี้ขายออกอย่างนี้บางคนก็เลิกกันกับเมียไทยก็จะบินกลับแล้วบางคนก็เมียไทยไปทั่วแล้วเป็นไปทั่วแล้วเขาก็ขายแต่นี่สามหลังโอเคพี่แพ้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะขับรถดีๆจ้า Thank you.